วันนี้นะครับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพนะก็จะมาแนะนำการเล่นท่าบาลานซ์เบสิกนะก็ท่านี้ถือว่าเป็นท่าหัดทรงตัวท่าแรกๆของการเล่นบีเมกแฟลตแลนนะครับผมโอเคครับผมก็การเล่นท่านี้ก็จะต้องฝึกทั้งหมด3สเต็ปนะครับก็คือการขึ้นการทรงตัวแล้วก็การจบนะฮะแต่ว่าสำหรับการฝึกตอนแรกเนี่ยผมขอแนะนำให้ฝึกสเต็ปที่2ก่อนก็คือการทรงตัวนะครับการทรงตัวคือว่าให้เพื่อนจับจักรยานแล้วหักมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือจับไว้ที่ตรงนี้นิดนึงนะครับแตะไว้ที่เบาะนิดนึงนะครับผมแล้วก็เอาขาขึ้นมาเหยียบเบรกครับข้างหน้าขาซ้ายเหยียบเบรกหน้าครับแล้วก็ก่อนจะขึ้นนะถ้ามีเบรกนะก่อนจะขึ้นก็กดเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตอนเราจะขึ้นนะครับให้เอาขาขวาไปแตะยางให้เร็วที่สุดครับผมพอแตะยางแล้วก็ปล่อยเบรกนะครับนี่ครับพอแตะยางปุ๊บเราก็ปล่อยเบรกฮะเวลาเราทรงตัวนะครับให้เราเน้นการใช้ขาขวานะครับในการบาลานซ์ก็คือว่าถ้าเราจะล้มไปทางด้านหลังก็ให้เราเอาขานะครับขาถ่ายยางลงไปข้างหลังแบบนี้นะถ่ายไปข้างหลังนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่ารถมันจะล้มไปข้างหน้านะก็ให้ช้อนยางขึ้นมาอย่างนี้นะช้อนยางขึ้นมาข้างหน้าก็คือมันก็จะกลายเป็นการบาลานซ์แบบหน้าหลังหน้าหลังแบบนี้นะครับก็ฝึกไปเรื่อยนะฮะให้ฝึกไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดเราทรงตัวได้ตามความต้องการแล้วเนี่ยก็ให้เรามาฝึกท่าขึ้นกับท่าจบอีกทีนึงสำหรับสเต็ปที่1 นะครับผมก็คือการขึ้นนะฮะแต่การขึ้นท่าให้เราขับรถมาช้าๆนะครับแล้วก็ให้ขาซ้ายเหยียบยนต์พักเท้าหน้านะครับส่วนขาขวาเหยียบไว้บนเฟรมนะฮะหลังจากนั้นพอรถเริ่มช้าเนี่ยให้เราเลี้ยงเบรกก็ได้ให้รถช้าๆหรือว่าพอรถเริ่มช้าเนี่ยให้เรากดเบรกแล้วก็พยายามทรงตัวนะฮะการทรงตัวคือว่าให้เราใช้ขากับแขนเนี่ยดันรถออกจากตัวนะครับหรือว่าดึงเข้าหาตัวนะครับเป็นการบาลานซ์นะครับผมเมื่อทรงตัวในสเต็ปที่1ได้แล้วเนี่ยก็ให้มาเชื่อมต่อกับสเต็ปที่2นะฮะคือการทรงตัวนะก็คือว่าเราก็จะเชื่อมต่อสเต็ปด้วยการเอาขาขวาที่อยู่บนเฟรมนะครับมาเหยียบลงบนยางนะฮะแล้วปล่อยเบรกแล้วก็ทรงตัวตามที่เราฝึกมานะครับตอนนี้พอเราทำได้แล้วเนี่ยโอเคทุกคนทำได้ไปแล้วเพราะว่าเราจะฝึกสเต็ปที่2มาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือการจบนะฮะสเต็ปที่3คือการจบการจบก็คือว่าให้เรากดเบรกนะครับแล้วขาขวาไปแตะอยู่ที่เฟรมเหมือนเดิมแล้วก็กระโดดลงไปเหยียบบันไดครับแล้วก็ปั่นออกไปก็คือจบครับผมถ้าเกิดว่าวิดีโอตอนนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอใหม่ตอนหน้าครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะเอาท่าอะไรมานำเสนอครับผมคงจะไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่ไปถึงฝันเราต้องฝ่าฝันเท่าใดกว่าที่เราจะได้ฝันนั้นมาต้องลงมือทำ